สวัสดีครับจั่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวารีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล วันนี้เวลา17นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระราชานุสาวารีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพันพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพันพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเพียงเครื่องทองน้อยถวารราชสักการะพระโรคปล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อจากนั้นพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานวันมหิดลผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันไมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีโดยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดตราทิเบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุขการพยาบาลกองทัพเรือการประมงสังคมสงเคราะห์และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมออกรับบริจาคพร้อมมอบทงวันมหิดลการแสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติการจัดในเทศการพิเศษหัวข้อข้าพระพุทธเจ้าอยากจะเรียนหมอณนะพิพิธภัณฑ์สิริราชโดยจัดถึงวันที่25กันยายน2565และการจัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลสิริราช สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสได้ที่ศิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญชั้นหนึ่งโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2ที่โซนบีและศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษชั้นจีหรือบริจาคผ่านแอปพลิเคชันธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากหรือธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศชื่อบัญชีศิริราชมูลนิธิทงวันมหิดลประเภทออมทรัพย์โดยสแกนผ่าน QR c อา e ค ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้บโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐกินีบิเซาในโอกาสเป็นเอการาชของสาธ,ธารณรัฐกินีบิเซาซึ่งตรงกับวันที่24กันยายน2565ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านพลเอกอูมารูมุกตานซิสโซกูเบงบาลอประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐกินีบิเซากรุงบิเซา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินีบิเซอข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาทิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกินีบิเซอพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา17นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศิลินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพมอ่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่15กันยายน2465ด้วยโรคมะเร็งปอดสิริอายุได้69ปี หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเกิดวันที่16มีนาคม2496บิดาและมารดาคือหม่อมราชวงศ์ชนานวัดเทวกุลกับนางพักดีทเทวกุลณอายุธยาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตร จากนั้นเข้าศึกษาที่ภาควิชาศิลปะก,การละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก่อนที่จะลาออกไปทํางานด้านภาพยนตร์เป็นผู้กํากับภาพยนตร์ผู้กํากับละครโทรทัศน์และละครเวทีสร้างผลงานโดดเด่นหลายเรื่องอาทิภาพยนตร์เรื่องเพลิงพิศวาสชั่วฟ้าดินสลายอันดากับฟ้าใสาละครโทรทัศน์เรื่องลูกทาสคนเริงเมืองสีอยยธยา ได้รับรางวัลสำคัญเช่นรางวัลคนเบื้องหลังแห่งปีนาเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดครั้งที่3ประจำปี2552รางวัลเฉลิมไทยอวอร์ดครั้งที่8ประจำปี2553สาขางานกำกับภาพยนตร์แห่งปีสำหรับภาพยนตร์ไทยรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจันดาราปฐมบทจากท็อปอวอร์ดครั้งที่11ประจำปี2554และรางวัลสุพรรณหงษ์เกียรติยศในงานสุพรรณหงษ์ครั้งที่30ประจำปี2564 เวลา17นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรหน้าพระบรมชายาลักษณ์ณบริเวณประตูมณีนพพรัฐพระบรมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปยังส้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงวางพวงมาลัยส่งคมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสมประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร ทรงวันแจกันดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางแจกันดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วถวายความเคารพหน้าพระบรมาชายาลักษณ์ ดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังประดิษฐานพระประชมพระบรมชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระราชินินาถเอลิซาเบธท,ที่สแห่งสหราชอาณาจักรณบริเวณประตูมณีน,น,นพร,รัตน์พระบรมหาราชวังระหว่างวันที่19-25ถึงกันยายน2565 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยง,งานต่างๆร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธที่2แห่งสาราชอาณาจักรเมื่อวันที่8กันยายน2565สิริปพระชนมพรรษา96พรรษาซึ่งในทุกวันมีคณะบุคคลต่างๆจากหน่วยง,งานต่างๆและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปวางดอกไม้หน้าพระบรมชายาลักษณ์เป็นจำนวนมาก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัติยราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์มือวันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขเพศเมียพันลาราดอร์รีทรีเวอร์อายุ7เดือนซึ่งการทำหมันในสุนัขเพศเมียในช่วงอายุน้อยสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกที่เต้านมก้อนเนื้อที่เต้านมร้อยละห้าสิบที่พบในสุนัขสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ทั้งนี้การทำหมันยังช่วยลดความเสี่ยงความผิดปกติของรังไข่มดลูกและเป็นการลดภาวะโรคพิสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันที่8 วันนี้เวลา10นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนีิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิาาวทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันที่8โดยในวันนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีมติอนุมัติจำนวน9คน ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีก็รับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน2,193คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีดำเนิงนงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอาทิโครงการแก้ปัญหาความยากจนโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ธุรกันดาร นอกจากนี้ยังดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตามบนสร้างรากแก้วตามนโยบายของรัฐบาลสมเด็จพระอารยะวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวรารองกร วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวรัชรบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดรชาชบาพิธสถิตมหาสีมารามยุคที่ 4, ส่ทรงเป็นพระราชอุป,ปัฏฐายา,าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุสิ์และผู้เคารพเริ่มใส่ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้น เเมื่อวันรสิงหาาคที่27สม2531เด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนาสา91ปี ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอนเออนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลง,งานที่ทรงพระนิพนธ์มากมายหลายเรื่องทั้งทรงสร้างและประธานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลายัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆเป็นจำนวนมาก พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวารีสมเร็จพระมหิตลาธิเบศอุดยเดศพิกรมพระบรมราชาชนกเนื่องในวันมหิดล วันนี้เวลา9ก้นากาหนาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสวังพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล โอกาสนี้ประธานโลกเกียรติคุณแก่สิทธิ์เก่าบุคลากรดีเด่นและผู้มีอุปการะคุณของคณะสาธารสุขศสกรามหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางแนวทางพระราชดำริการจัดการศึกษาในรายวิชาด้านสาธ,ธารสุณศสกราและทรงสอนด้วยพระองค์เอง สำหรับคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีบทบาทและนโยบายสำคัญเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสนองพระราชดำริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชช,ชนกที่ทรงเห็นความสำคัญของงานสาธารณาสุขว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ มูลนิทีรราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักขีภยัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่20กันยายน2565ณบ้านเล็กที่10หมู่6ตำบลหนองขนากอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัะภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจะมีนายภัยรัตเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนายเบญจรัตน ทาโถมซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่26สิงหาคม2565ได้รับความเสียหายบางส่วนมีผู้อาศัยจำนวน2คนการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปิธามพกแห่งบุรณิธิราชประชานุเคราห์ในพระบรมราชปภิธรรมเป็นล้นพน้น ในการนี้หน่วยงานต,างต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนาคารศรีอยุธยาอทิเหล่ากาชาติจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่อำเภอท่าเรือได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคขีภัยด้วย และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ